โดยนายเสรีสุวรรณพานนท์นะครับประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการพิจารณารายงานของสปท.ฝ่ายการเมืองเรื่องการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองพิจารณาเสร็จแล้วเพื่อรายงานให้ที่ประชุมสปท.รับทราบรายงานฉบับดังกล่าวเป็นการหาแนวทางประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งและส่วนราชการในการแก้ปัญหาการทุจริตเลือกตั้งโดยมีข้อเสนอการปฏิรูปที่สำคัญอาทิการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งครับในกรณีที่ประชาชนมีหลักฐานการทุจริตหรือว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงแจ้งให้กกต.รับทราบหากพบว่ามีกระทำความผิดจริงเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งตามที่กกต.กำหนดโดยทางสปท.เองก็เสนอไปว่าอย่างน้อยควรได้รับค่าตอบแทนจากการชี้เบาะแสไม่ต่ำกว่า100,000 บาทเพื่อสร้างแรงจูงใจภาคประชาชนให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตครับขณะเดียวกันนะครับสปท.ด้านการเมืองก็ยังมีการเสนอมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทางอ้อมและระบบอุปถัมภ์ในการเลือกตั้งด้วยโดยมีการห้ามนักการเมืองบริจาคเงินช่วยตามประเพณีต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นงานศพงานแต่งงานบวชภายในเขตเลือกตั้งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือว่าระหว่างการเลือกตั้งและขณะดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนั่นก็คือหลังเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยซึ่งจะต้องประกาศให้กับประชาชนรับทราบถึงมาตรการนี้ด้วยอย่างทั่วถึงเพื่อให้ช่วยกันตรวจสอบนะครับมีใส่ซองอะไรแบบนี้หรือเปล่านอกจากนี้ก็ยังกำหนดมาตรการลงโทษอย่างเปรียบเทียบว่าเป็นการฉีดยาแรงเนี่ยเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมก็คือให้มีมาตรการลงโทษนะครับทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางการเมืองอย่างรุนแรงเด็ดขาดรวดเร็วกับผู้ที่จ่ายเงินซื้อเสียงแล้วก็ผู้ที่รับเงินซื้อเสียงด้วยมีโทษทั้งผู้แจกแล้วก็ผู้รับอาทิมีบทลงโทษทางการเมืองโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตเลยรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางอาญาแก่ผู้ทุจริตเลือกตั้งให้มีโทษจำคุก 1-10 ปีไม่รอลงอาญามีอายุความถึง20 ปีรวมทั้งให้มีโทษปรับ20 ล้านบาทควบคู่ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อการแกล้งผู้สมัครอื่นๆก็ตามครับคุณเสรีบอกแบบนี้ครับนอกจากนี้ก็จะเสนอมาตรการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นแม้ที่ผ่านมาจะมีกฎหมายบัญญัติลงบัญญัติบทลงโทษผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเช่นตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ยังไม่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เท่าที่ควรจึงควรกำหนดโทษตัดสิทธิ์บางประเภทแก่ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่ไปใช้สิทธิ์ต้องมีบทลงโทษสูงกว่าประชาชนคือต้องได้รับโทษทางวินัยด้วยก็เชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรมได้สำหรับความคืบหน้าในการออกกฎหมายออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1บอกว่าขณะนี้กำลังรอบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม7 เมษายนนี้ส่วนบทลงโทษของผู้ต่อต้านหรือว่าคัดค้านชักจูงคว่ำร่างรัฐธรรมนูญต้องดูเจตนารมณ์ในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการแสดงออกหากเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวก็ถือได้ว่าไม่เป็นไรแต่ห้ามชักจูงเชิญชวนให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการเข้าข่ายการกระทำผิดพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพร้อมย้ำว่าไม่มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของทุกคนครับ